ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของEVE 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กนักเตะที่มีภาพหลุดออกมานะครับก็จะมีใครกันบ้างหรือว่ามีมารูปแบบไหนเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับครบ 100,000 Subscribe บน YouTube กิจกรรมแจก ID ตามไปที่นี่เลยร้านขาย ID eFootball อีสานบ้าเป็ดรับซื้อและขาย ID ราคาถูกมีตั้งแต่หลัก10ไปจนหลักพันที่สำคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจก ID ทุกๆ4วันทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขาย ID อีสานบ้าเป็ดอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทำการพูดถึงภาพหลุดต่างๆนะครับเริ่มที่อีเวนต์ในส่วนของการแจกฟรีก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรีทุกคนมีมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับภาพหลุดจากในส่วนของฝั่งญี่ปุ่นนั้นทุกคนก็มีมาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชาเลนจ์อีเวนต์ของเจลีกนะครับก็มีการแจกเป็นเงิน GP นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแจกเสื้อฟรีตามภาพนี้ด้วยนะครับและต่อมาคือในส่วนของแพ็คนักเตะที่ได้บอกไปนะครับว่ามีภาพหลุดออกมานะครับในรายชื่อก็มีมาประมาณนี้นะครับนำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโด้โมฮัมเหม็ดซาลาห์เควินเดอร์บอยทุกคนจารุจิบุฟฟอนลูก้าโมดริชนะครับอารอนวาบิสากาและก็โทมัสมุลเลอร์นะครับอันนี้คือเหล่ารายชื่อที่มีการปรากฏออกมานะครับและสำหรับภาพของแพ็คนักเตะที่มีภาพหลุดออกมาก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแพ็คสีส้มหรือว่าการ์ดสีส้มแบบนี้คนบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับในภาพหน้าปกหลักๆก็คือนำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดนะทุกคนมูฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับแล้วก็จารุจิบุฟฟอนนะครับอันนี้คือเป็นภาพหลุดที่สื่อต่างประเทศได้มีการขุดหรือว่าค้นหาออกมานะครับสำหรับภาพตัวอย่างของนักเตะที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับสำหรับแพ็คของไฮไลท์การ์ดสีส้มแบบนี้นะครับและในส่วนของรายละเอียดด้านล่างคุณก็มีเพิ่มมาประมาณนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเควินเดอร์บอยทุกคนมูฮัมเหม็ดซาลาห์ลูก้าโมดริชนะครับโทมัสมุลเลอร์ทุกคนอารอนวานบิซาก้าและก็จารุจิบุฟฟอนนะครับส่วนพวกที่เหลือด้านล่างก็คือเป็นในส่วนของการ์ดสแตนดาร์ดหรือว่าการ์ดธรรมดานั่นเองนะครับอันนี้คือภาพหลุดคร่าวๆนะครับผมที่ได้มีการเปิดเผยออกมาจากทางฝั่งของญี่ปุ่นหรือว่าสื่อต่างประเทศนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันทุกคนหากมีการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมยังไงก็จะทำการแจ้งให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ